ก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้วันปุ๋ยวันปุ๋ยจริงฮะที่แรกเอาผมใช้ยูเรียกระตุกให้ข้าวกินปุ๋ยดีหน่อยนะฮะแล้วก็อันนี้เอา1888มาต่อเลยนะฮะก็ให้ดูข้าวแปลงนี้นะฮะอันนี้เป็นของผม7ไร่โฉนดนะครับนี่ก็งามอยู่นะฮะเดี๋ยวพอใบคุมร่องมิดก็ปล่อยแห้งได้บ้างฮะให้เดินกอเดี๋ยวแปลงนี้เอาลง2ลูกพอแม่จะให้ลง3แต่ผมรักไก่ลง2เพราะแปลงนี้งามอยู่งามกว่านาแปลงใหญ่ดูนาแปลงใหญ่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามข้าวกล้าตายน่าจะเป็นที่แกบร้อนนะฮะเห็นเขาบอกนะครับนานอกนี่ผมจะผสม1888กับ1620นะครับอัตรา2ต่อ1อันนี้น่าจะ2ลูกดีกว่ายูเรียเพื่อนนะสูตรเสมอมีทานอาหาร3ตัวเลยยูเรียแล้วก็ยูเรียแพงด้วยอันนี้1888มงกุฎน่าลูกเท่าไหร่นะ600 700เลยเนี่ยแล้วได้ทานอาหารแบบครบ3ตัวอันนู้นก็แค่ตัวหน้าตัวเดียวงามยังเดียวเลยนั่นน่ะแล้วหน้าฝนด้วยเราจะไปอัดงามด้วยลมก็โอเคครับเพื่อนส่วนอันนี้ก็มาถึงอีกแปลงนึงของพ่ออันนี้ของพ่อเนี่ยนุ่นของผมจะอยู่นั่นน่ะเขียวๆน่ะใกล้ๆกันนะครับนี่อันนี้นากรุงเทพนาคนแถวบ้านนี่เป็นไงพระอาทิตย์สวยงามครับยามเช้ามีเสียงนกแต่แวดห่วงไข่ร้องแปลงเนี้ยนาในกล้าไม่ตายปะงามถี่เนี่ยดำถี่14เซนถ้าไม่ถี่16เซนหรือไงนั่นแหละเพื่อนไปตั้งดีจังเนี่ยคำว่าถี่ของรถดำนี่คือถี่ระหว่างอันนี้นะนี่กับกอนี้นะไม่ใช่ร่องระหว่างร่องนะระหว่างร่องมันปรับไม่ได้เพราะเป็นร่องห่างของเขาตายตัวแต่คือถี่คือลูกจิ้มนั่นแหละแบบนี้นะครับ14เซนเนี่ยเดี๋ยวพอได้ปุ๋ยชุดนี้นะบึ้มเลยเนี่ยกระทุ้งงามปอดเลยเนี่ยเดี๋ยวไงเดี๋ยวรายงานงามแน่นอนในขนาดเอายูเรียโปรยๆผมกระทุ้งไปที่แรกนะฮะอ่ะเดี๋ยวแปลงนี้9ไร่ทิ้งไว้4ลูกแล้วก็ไปนาบ้านหวัง7ไร่ทิ้งให้เขา3ลูกที่เหลือก็แปลงใหญ่24ไร่ของผมก็โอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกแปลงนึงนี่ข้าวรู้สึกว่าจะดีกว่าแปลงในบ้านนะฮะอันนี้เป็นนาโรงเรียนติดกันเหมือนกันดำวันเดียวกันแต่อันนี้รู้สึกแบบงามดีจังเลยกอเบลอเลยดูดิครับกอกระปุกกันนี่เห็นไหมกอขอ85ฮะเนี่ยอันนู้นมีหญ้าพริกนิดหน่อยต้องถอนออกมีไม่เยอะเดี๋ยวลามเดี๋ยวดูดิอันนี้ดีปุ๋ยทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราออกไปแปลงสุดท้ายประมาณ50กว่าไร่54 55ไร่วันเดียวกันเลยผมคับปุ๋ยประมาณ10,000กลางๆนี่ครับเขาบอกว่าแนะนำให้ใช้กับนาดินทรายนาดำเนี่ยมีบอกหมดเลยเนี่ย1888นะของมงกุฎนะใส่ปุ๋ยครั้งแรกก่อนปักดำ1วันแล้วคาดกบใส่ปุ๋ยครั้ง2หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก35วันเราไม่ต้องถึงกับแบบเอาไปรองพื้นเหมือนกับรองหลุมมันหรอกอันนั้นมันก็เปลืองไปความเป็นจริงก็ไม่ต้องขนาดนั้นแต่แค่แบบนั่นแหละเนี่ยผมใส่ปุ๋ยเนี่ยหลังจากนั้นคือครั้งแรกอะอยู่ภายในก่อน35วันแล้วกันผมมา20วัน20กว่าวันหวานก็ของผมเอายูเรียโปรยแต่งหน้าไปก็เหมือนไอ้ว่าที่เขาหวานก่อนดำมาแหละอันนี้น้ำหวานน้ำต้มใส่ปุ๋ยครั้งแรกหลังจากข้าวงอกแล้ว 20-30 วันใส่ปุ๋ยครั้งที่2ก็เหมือนกันสำหรับข้าวไม่ไวแสงข้าวนาปังเนี่ยข้าวไวแสงข้าวนาปีเขาใช้20-25กิโลกรัมต่อไร่โอ้โหเยอะนะแต่จริงๆก็หวานไม่เยอะขนาดนั้นเหมือนกันข้าวนาปัง20-25กิโลกรัมต่อไร่บ้าโอเคเพื่อนก็เหลือไปหว่านนานู้น24ไร่11ลูก
โอ้ยก็ได้คิดแล้วลองคิดดูแล้วถึงเหมือนกันถึงเหมือนกันไล่ละ20-25โลเหมือนกันที่ใช้เนี่ยกระทุ้งแต่ก็ครั้งต่อไปก็จะพาวๆแล้ววัน4หนน่ะเพื่อนดีปุ๋ยอ่ะครั้งแรกเรากระทุ้งเขาหน่อยข้าวเล็กอ่ะเด็กถ้าดีแต่เด็กก็โอกาสที่จะดีตอนโตก็ดีอ่ะครั้งแรกกระทุ้งให้งามเลยให้บึกให้แตกกอให้แน่นให้ได้แต่เนี้ยแน่นอยู่แล้วไงก็ดีแปลงเนี้ยถ้าไม่ตกมาตายถ้าไม่เชื้อรากินไม่โดนแมลงศัตรูอะไรที่ร้ายแรงนะนะถ้าต้นดีแต่เล็กโอกาสได้ดีก็สูงนะครับไปนานอกกันนาตานคู่ต้นตานคู่อ่ะโอเคครับเพื่อนถึงละเดี๋ยวรอเขาหวานนาในแรกออกมาเนี่ยเห็นปะนี่จะเป็นนาเนี้ยเป็นดินทรายครับข้าวพันธุ์เดียวกันหมดแต่ลักษณะข้าวจะไม่เหมือนกับนาแปลงในดูดิงามสู้นาดินเหนียวไม่ได้นะฮะแต่อันล่างจะค่อนข้างงามหน่อยอันเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ปะต้นเล็กเล็กอันเนี้ยไม่ใช่นาน้ำคลองเป็นนาน้ำบ่อบาดาลแล้วก็ดันเป็นดินทรายด้วยบ่อบาดาลเนี่ยหน้าบ่อเนี่ยก็อยากกระจังแอนอยู่แล้วแต่อันล่างอ่ะก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ไอ้ที่ดูบางน่ะข้าวยุบไปเฉยอันนี้นะฮะผมต้องเอา16-20มาคาวกับ18-88ไงให้ต้นอั้นหน่อยเพราะว่าแปลงเนี้ยสู้แปลงในไม่ได้เลยก็อัดปุ๋ยหน่อยอันนี้เนี่ยอันล่างอ่ะน้ำไม่ใช่จะว่าน้ำบ่อบาดาลก็น้ำบ่อบาดาลเนี่ยแต่เหมือนแบบผ่านการตกตะกอนแล้วอ่ะก็ตกตะกอนอยู่บนดินตรงหน้าบ่อให้แดงไปหมดอ่ะตรงนู้นหน้าบ่อก็ไม่งามเห็นปะจืดๆนู่นน่ะเห็นซีดๆแล้วฮะป่ะยังไงเดี๋ยวรอเขามาหว่านกันเนาะนี่ตายจะเป็นอย่างนี้ไม่โตไปเฉยๆหรือโตขึ้นมาก็เหลือต้นเดียวเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยโอ้ยขาวเคาะจริงๆเนาะนี่ดูสิดินไม่ได้เสียไม่ได้อะไรนะแต่คือแบบนั่นแหละกล้าตายก็กล้าชุดเดียวกันเนี่ยเหมือนกันแต่แปลงในไม่เป็นไรนั่งเล่นเปกันแต่บางทีก็มานั่งเล่นนอนเล่นนะสบายใจข้าวหน้าบ่อไม่ดีเลยเนี่ยปะเนี่ยเป็นสนิมส้มๆจากบ่อบาดาลนะเนี่ยแล้วข้าวตรงเนี้ยเวิร์กเนี่ยเป็นไรอ่ะเนี่ยเป็นนู่นอ่ะจะเป็นอย่างนี้นาบ่อบาดาลอ่ะแต่ตรงปลายนู่นจะดีไกลๆบ่อถ้าได้บ่อพักน้ำหรืออะไรเงี้ยก็โหแจ๋วเลยแหละให้น้ำโดนแดดบ้างอะไรบ้างแต่อันล่างไม่เป็นไรปะเพราะผมไม่ได้นั่นพอปล่อยน้ำซึมลงไปก็เหมือนน้ำตกตะกอนอยู่เนี่ยเอาเปรียบเทียบกันได้เลยดูสิเห็นไหมไม่มีตรงไหนซีดไม่มีตรงไหนจืดเขียวก็เขียวสม่ำเสมอเนี่ยเห็นไหมเราก็สังเกตเห็นได้ชัดเลยนี่เห็นปะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เห็นปะเนี่ยเห็นไหมล่ะตะกอนไปถึงไหนอะก็แค่ตรงนั้นแหละพอเลยนู่นไปน้ำนั่นแล้วไงก็งามอ่ะแล้วก็ดูอันนี้เนี่ยมาตรงนี้ก็เขียวนะดูเขียวนะนู่นซีดหน้าบ่อนู่นเป็นสนิมนู่นก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆเป็นปลายนาล่ะตรงนู้นต้องบอกตรงเนี้ยข้าวก็จะเขียวดีเนี่ยต้องงามแต่หน้าบ่อนู้นจะไม่ค่อยดี
เดี๋ยวให้พวกตะลืออัดปุ๋ยให้ตรงนู้นนะตรงซีดๆนะครับถ้าไม่งั้นก็ต้องหาที่ปรับสภาพดินมาหว่านแล้วล่ะตรงนี้คือปลายนาของเรานี่ครับเพื่อนๆทางปลายที่ไม่มีอันนั้นอ่ะก็ดีข้าวงามดีถึงตายไปก็คือตายแต่ตรงไหนดีก็ดีงามดีผมคิดออกแล้วในเมื่อรุ่นใหญ่ไม่ยอมให้ผมขุดบ่อใช่ไหมจากที่ผมเอาน้ำตกหน้าบ่อแล้วปล่อยเข้านาเลยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวรอคราวนี้ถ้าเกี่ยวถ้าเกิดวิ่งได้นะเดี๋ยวให้รถคูโบต้าวิ่งเป็นร่องเลยข้างคณาเนี่ยและให้น้ำจากบ่อมานี่มาตามร่องแล้วมาเปิดเข้าทางปลายนาให้น้ำเทไปหาบ่อดีกว่าลองดูดิคือเผื่อโอกาสที่แบบน้ำมันจะนอนตะกอนในร่องก็อาจจะสูงอ่ะก็อย่างน้อยก็น่าจะดีนะเนาะพี่ว่ากันป่ะผมว่าน่าจะดีดูดิแต่ตรงนี้ดีกายบ่อดีข้าวมันอยากกระจะงามอยู่แล้วเนี่ยได้ปุ๋ยก็ดีอยู่แล้วแต่แหมเป็นผมว่าน่าจะช่วยได้นะพี่เนาะชักร่องแม่งเลยป๊อดข้างคันนาเอาน้ำมาในร่องปุ๊บพอเปิดเข้างี้ให้น้ำไปทางนู้นเออเข้าท่าต้องจัดคราวเนี้ยไม่ให้ขุดก็ต้องเล่นเงี้ยดูอันล่างอันล่างก็ดีเนี่ยอันล่างคือแบบไม่มีสนิมน้ำสนิมอะไรเลยเนี่ยพร้อมกระทุ้งปุ๋ยก็พร้อมตะพื้นเลยเนี่ยข้าวอย่างเงี้ยนะฮะมาตอนนี้เป็นเวลา 7:17 นาทีเนี่ยฮะยังไม่ถึง 2:00 น้ำออกก็ออกขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวพอแดดดีเขาก็ออกเต็มท่อนะครับทุ่งเต็มที่มีพี่คนนั้นถามบอกหน้าสีอ่ะออกทุ่งขนาดไหนบอกคนเนี้ยก็จะทุ่งเต็มที่ประมาณเนี้ยประมาณคืบๆนึงแค่นี้แหละเพราะจริงๆแล้วอ่ะสเปค18แผ่นอ่ะเขาเป็น 5.5 แรงออกหน้า3ออกหน้า3ได้ออกหน้า4ได้แต่4ก็คือไม่พุ่งแต่ถ้าเป็นหน้า3นะพุ่งกระจายเลยแต่ผมเอาแบบเอา4เนี่ยออกโล่งๆดิออกเต็มท่อก็พอใจแล้วนี่ครับผสม18 3ลูกต่อ16 20 0 2ลูกคือ1ชุดแต่เราเอานี้เกินมาลูกนึงเดี๋ยวก็แบ่งอีกสักครึ่งนึงใส่ชุดนี้ก็พอดีอ่ะลงล็อกเม็ดเขาจะเป็นอย่างนี้นี่คือเม็ด1888นี่มีเรือน้อยเนาะฮะมีเรือนี้นะมีตัวหน้า18ไม่เน้นยูเรียกลัวมันล้มให้มันต้นอันๆดีกว่านี่1883แล้วมันเกินมาลูกนึงก็แบ่งครึ่งใบแล้วเท่าๆกัน2ชุดสมทีละชุดแล้วขาวให้เข้ากันโรยครับเนี่ยโฟมเนี่ยกระติกอะเข้ามาแค่ออกแล้วเนี่ยยังคาลิ้นอยู่ถามไม่น่าเดิมนะไม่น่ารีบเดิมไหวเนี่ยมันเดินไปโดนน้ำมันไม่น่าความชื้นมันด้วยนะครับนี่ชุดตะลือมากัน8คนชั้นเดียว2โมงกว่าเสร็จแล้ว54 55ไร่เดี๋ยวเขาก็อัดตรงเขียวๆให้นะครับตรงจืดๆอ่ะตรงหน้าบ่อเลยครับบอกเขาแล้วเนี่ยข้าวพร้อมกำลังจะพุ่งเลยฮะเนี่ยใบอย่างเงี้ยเขาได้ปุ๋ยชุดนี้ไปก็น่าจะแบบกอแบครับลงวางกันแล้วครับผมพี่เทนที่ไปตกปลากันอ่ะเนี่ยเต็มร้อยเนี่ยเบลอเลยตัวอ
ลายละ50บาทครับ9บาทก็โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะหวานกับแป๊บเดียว8เครื่องนะครับก็ผมเอาปุ่นมาทิ้งไว้เขาตรงนี้นะฮะไปละเพื่อนยังไงก็รอติดตามว่าจะเป็นยังไงจะงามไปได้สักขนาดไหนแปลงเนี้ยนะแต่แปลงในดีอยู่แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามสังเกตในช่องผมด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวมีมาให้ชมเรื่อยๆเนี่ยเข้ากับ16 20 0ไปแล้วเป็นประมาณเนี้ยไปครับสวัสดีครับ